ลายมือแนวนอนดีมากนะพอคลองมันระบายลงระบายน้ำไปได้จะแบบจะหมดแล้วเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยลงไปให้มันค่อยๆระบายน้ำจะได้ไม่เข้ามาท่วมพื้นที่ในกรุงเทพนะคะทำไมถึงตั้งชื่อว่าแก้มลิงเพราะว่าเวลาลิงอ่ะนี่คือน้องลิงนะจะวาดรูปลิงให้ดูอ่ะลิงค่ะลิงมันเหมือนลิงไหมเนี่ยลิงก็ได้ลิงโอ้โหก็คือลิงอ่ะตรงแก้มของน้องลิงตรงเนี้ยสองข้างเนี้ยแก้มชมพูของน้องลิงสองข้างเนี้ยเป็นที่เก็บอาหารพอสมมติน้องลิงยังอิ่มอยู่อย่างเงี้ยน้องลิงก็ยังไม่กลืนลงไปทั้งหมดก็เก็บที่แก้มก่อนพอหิวน้องลิงก็เอาที่แก้มเนี้ยมากินแล้วก็กลืนลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าแก้มลิงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อ75โครงการแก้มลิงเป็นโครงการป้องกันปัญหาการเกิดน้ำท่วมรุนแรงนะคะโอเคค่ะตอบ4ค่ะข้อ76ถามว่าองค์กรใดในสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างๆหาคีย์เวิร์ดกันคีย์เวิร์ดของข้อนี้มันอยู่ตรงคำว่าสิ่งแวดล้อมนี่แหละเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหมสหประชาชาติก็คือ UN นั่นเององค์กรใดของ UN ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเหมือนเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดไปแล้วเลยไอ้อนุสัญญาเกียวโตใช่ปะมาดูข้อแรก WFP คืออะไร WFP คือ World Food Program World Food Program อันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะกรุณาเน้นคำว่า food ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ดีแหละ UNEP UN นี่ก็คือ United Nations ใช่ป่ะ EP นี่คือ Environment Program Environment เน้น Environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมมาร์คข้อนี้ในใจนิดนึงแล้วไปดูข้อ3กันก่อนข้อ3 UNDP UN ก็คือสหประชาชาติ United Nations DP อันนี้คือ Development Program DP Development ProgramUNDP จะพูดเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถมากขึ้นมีอะไรดีขึ้นอย่างนี้ข้อ4 UNEPA อันนี้ UN ก็คือ United Nations ใช่ไหมแต่ EPA เนี่ยอาจจะย่อได้ไม่ค่อยตรงตัวเท่าไหร่แต่สรุปว่า UNEPA นี่ย่อมาจาก United Nations Population Food Population Fund ตายแล้ว Population Food เลยกันล่ะข้อ4 UNEPA United Nations Population Fund อันนี้จะเป็นกองทุนของ UN เพื่อประชากรนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับคนเป็นเงินให้คนนะข้อ4ข้อ3นี่จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาคนข้อ2นี่แหละพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อ1นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารโอเคเพราะฉะนั้นแล้วข้อ76เขาบอกว่าองค์กรในสหประชาชาติทำหน้าที่พัฒนาสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโอเคมันก็คือ UNEP United Nations Environment Program นั่นเองนะคะโอเคข้อ76ก็เลยตอบ2ดังนี้นะคะอย่างที่พี่อธิบายไปแล้วโอเคค่ะ
2017แล้วค่ะน้องหายใจเข้าลึกๆซึ้ง2017ถามว่าการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรใช้วิธีการใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดข้อ1ควบคุมดูแลรักษาพัฒนาข้อ2สงวนอนุรักษ์พัฒนาข้อ3ป้องกันแก้ไขอนุรักษ์ข้อ4สงวนป้องกันอนุรักษ์แล้วก็ทำความเข้าใจสักแป๊บคีย์เวิร์ดของอันนี้คือคำว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมปืดเน้นมันเป็นคีย์เวิร์ดเนาะเราก็มาดูกันว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะการจัดการไปแล้วมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่ามองเห็นฮึบนะการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตายแล้วพอพานมันแหว่งอะน้องเอาเป็นว่ามันคือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบโปรดฟังอีกครั้งค่ะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบการจัดการอันเนี้ยประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ๆซึ่งจะทำให้บรรลุผลสำเร็จก็คืออันดับแรกสงวนหรือว่า preservation เนี่ยนะ preservation เนี่ยนะก็คือห้ามใช้เด็ดขาดสงวนไว้รักษาเอาไว้แบบตลอดกาลนานห้ามแตะต้องอันดับที่2คือการอนุรักษ์ตรงข้ามกับสงวนภาษาอังกฤษเรียกว่า conservation อันนี้คือใช้ได้แต่ว่าต้องอยู่ในจำนวนที่เหมาะสมแล้วก็ไม่กระทบต่อธรรมชาติส่วนอันสุดท้ายที่3ขอเบียดเรียกว่าการพัฒนาการพัฒนาภาษาอังกฤษเรียกว่า development นะสงวนนี่คือห้ามใช้เด็ดขาดอนุรักษ์ใช้ได้นิดหน่อยแล้วก็ไม่กระทบต่อธรรมชาติพัฒนานี่คือพัฒนาให้มันดีขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นแล้วการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบประกอบด้วย3อย่างก็คือสงวนอนุรักษ์พัฒนาโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเรากลับมาดูโจทย์ของเรากันบอกว่าการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรใช้วิธีการใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเลย3ขั้นตอนสงวนอนุรักษ์พัฒนาอยู่ข้อไหนคะสงวนอนุรักษ์พัฒนาสรุปว่าข้อ77ตอบ2นะคะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือสงวนอนุรักษ์พัฒนา3สเต็ปโอเคค่ะ